ำว่าอะไรเธออ้าวมีพยัญชนะมาให้มีสระมาให้ให้สระเป็นคำยอดเยี่ยมมากเลยและน่ารักทุกคนสงสัยต้องวิ่งไปให้ฤาษีส่งนิทานมาแน่ๆเลยสวยทุกคนด้วยคำว่าส
ัมปะรสสออะบอสับปออะปะรออโอดอรสสับปะรสใครเขียนไม่ผิดเลยสักคำเดียวโอ้โหเก่งมากอ้าวปิดสมุดอย่างรวดเร็วปิดสมุดอย่างรวดเร็วอ้าวคาถาของฤาษีอุ๊ยสมุดยังปิดไม่หมดสู้กลุ่มที่1ไม่ได้แล้วกลุ่มที่2อ้าวคาถาเรียนเก่งว่าอย่างไรส่งนาดูส่องภูฟ้าจะมองคิดมีสติแม่เข้าใจให้ถามว่ามนุษย์ควรเรียนรู้อย่างไรคาถาของฤาษีมีว่าอย่างไรตัวอะไรก็ไม่รู้ออกมาร้องว่าแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ไปไหนแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ไปไหนการละครั้งหนึ่งเจ้ากระรอกตัวนี้แหละร้องหาแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ไปไหนเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปหาลูกลูกเองในโครงไม้อันอบอุ่นก็มีแม่กระรอกแสนสวยกับลูกกระรอกแสนซนอาศัยอยู่วันหนึ่งแม่กระรอกเนี่ยพบว่าเสบียงอาหารที่เก็บไว้เนี่ยเหลือน้อยจึงออกไปหาอาหารเพื่อเก็บไว้ในยามขาดแคลนนั่นเองตอนนี้ก่อนออกจากโพงไม้ออกจากบ้านนะบ้านอยู่ในโพรงไม้แม่กระรอกเนี่ยสั่งลูกกระรอกว่าลูกจ๋ารอแม่อยู่ในบ้านนะห้ามออกไปไหนเด็ดขาดจนกว่าแม่จะกลับมานะจ๊ะเอ๊ะเจ้าลูกกระรอกเรียกหาแม่จ๋านั้นมันได้หนีแม่ออกไปเที่ยวหรือเปล่านะจะเชื่อฟังเหมือนนักเรียนป.1ของครูหรือเปล่านะน่ารักทุกคนเลยเพราะเชื่อฟังนะคะลูกกระรอกเชื่อฟังคำสั่งของแม่อย่างดีเลยว่าแต่เราก็อยู่แต่ในบ้านนี่แหละในโพรงไม้ที่เป็นบ้านของเราแต่มองไปเจ้าเส้นสีดำๆเนี่ยมันคืออะไรนะเกิดความสงสัยลูกกระรอกคิดแล้วแม่มันเคยเห็นแต่แม่น่ะตายไปตามเส้นสีดำเนี่ยเสมอเลยเวลาแม่จะไปหาอาหารแม่จะต้องตายเจ้าเส้นสีนี้ไปแหละมันคือเส้นอะไรนะอยากรู้จังเลยขอออกไปดูสักหน่อยนึงเถอะแม่คงไม่ว่าอะไรหรอกแม่สั่งให้อยู่บ้านแต่สงสัยว่ามันคืออะไรขอออกไปดูก่อนเถอะออกไปดูหรือเปล่านะอย่ากระพริบตานะว่าแล้วเจ้ากระรอกน้อยก็กระโดดปุ๊บออกจากบ้านโพรงไม้ไต่ไปตามเส้นสีดำที่แสนท้าทายคือยาวมากเลยโอ้โหสนุกจังเลยสนุกจังเลยมันเพลิดเพลินกับทุกอย่างรอบตัวจนลืมคำสั่งของแม่ว่าอย่าออกไปไหนนะให้รอแม่อยู่ในบ้านออกมาแล้วคิดว่าออกมาแป๊บเดียวที่ไหนได้เพลิดเพลิน
น่จนมันตายมาตายมามาเจอเจ้านกพิราบนกพิราบก็ร้องถามเลยจะไปไหนหรือเจ้ากระรอกน้อยเป็นเด็กเป็นเล็กไม่ควรออกมาเที่ยวเล่นตามลำพังแบบนี้นะนกพิราบเตือนแล้วเจ้ากระรอกน้อยเชื่อฟังไหมเชื่อไม่เชื่อฮะเน่เจ้ากระรอกน้อยไม่สนใจคำเตือนมันยังตายไปตามสายไฟฟ้าที่พาดผ่านถนนใหญ่แห่งหนึ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็ร้องว่าโอ้โหอะไรเนี่ยตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับกระรอกน้อยล่ะที่ขัดคำสั่งของแม่ลองกลับไปคิดดูนะคะว่าใครที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่ของคุณครูของผู้ใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นนะวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนการบ้านด้วยแล้วไปคิดถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากระรอกน้อยนะคะคำก็คือตอบพร้อมกันค่ะคำคือบวกสระบวกวรรณยุกต์และอย่าลืมกลับไปอ่าน